เอายังไงล่ะแฟนๆจับตามองว่าเลิกลากันไหมว่านฟังหลังจากที่น้าของฝ่ายหญิงได้โพสต์สดแล้วชิปได้ก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสฮือฮาอย่างหนักเกี่ยวกับนักร้องหนุ่มอย่างว่านธนกฤตกับแฟนสาวฟังธนัทธรหรือว่าที่รู้จักกันในนามของเฟยฟังแก้วเมื่อล่าสุดจู่ๆคุณฟอร์ดน้าแท้ๆของฟังก็ได้แชร์โพสต์ของหลานสาวพร้อมกับแฮชแท็กสดแล้วชิปได้ซึ่งงานนี้ก็เลยทำให้เราแฟนๆสงสัยกันหนักมากว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีพิธีกรดังอย่างชมพู่ก่อนบ่ายก็ได้ออกมาเปิดประเด็นว่าจะมีคู่รักออกมาประกาศเลิกกันสิ้นปีนี้หรือว่าจะเป็นแค่การโปรโมทเพลงใหม่กันนะแต่อย่างไรก็ตามก็รอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองจะดีกว่านะจ๊ะทุกคน